เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ่ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีมงคล คนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจะพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสกันทุกคนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเต็ปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญท่านรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปท่านผู้ฟังอาจได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดพุทธมหาธาตุ
ประเทศไอแลนด์เหมือนเดิมแล้วก็ปุ้มปุ้ยเหมือนเดิมตอนนี้อากาศเย็นลงมากอุณหภูมิ8 องศาเซลเซียสแต่สูงสุดนี่16นะตอนกลางวันสูงสุด16 องศาเมื่อมาตอนนี้ก็หนาวอีกแล้วก็ในห้องนี้เป็นห้องไม่ใช่ห้องแอร์นะแต่เป็นห้องใต้ดิน เป็นห้องใต้ดินก็มีความเย็นเป็นพิเศษ นะมีความเย็นเป็นพิเศษสำหรับรายการวันนี้ก็ออก2 สถานีนะถ้าวิทยุเนี่ยวัดฝายหินกับวัดพระธาตุดอยสุเทพ104.50วัดฝายหิน FM แล้วก็96 FM 96วัดพระธาตุดอยสุเทพเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันส่วนที่วัดฝายหินนั้น8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาตอนเช้านี่อย่างวันนี้ก็นี่6แล้วนี่6โมงเช้าแล้ว6โมง14นาทีเดี๋ยวไป8โมงก็นำไปออกอากาศจะที่ผ่านมาตอนยังไม่เปลี่ยนเวลานั้นก็ทำสดได้นะก็เวลาประมาณ1:00แต่ว่าตอนนี้ต้อง2:00เพราะว่าเวลามันห่างกัน6 ชั่วโมงต้อง2:002:00เริ่มทำที่นี่นะก็จะไปออก8:008 นาฬิกาตอนเช้าที่เมืองไทยนั้นก็รู้สึกจะลำบากหน่อยก็เลยใช้วิธีบันทึกไว้ล่วงหน้าแต่ล่วงหน้าไม่กี่ชั่วโมงนี่เดี๋ยวก็ส่งไปเดี๋ยวสัก1:00นะสัก1:00เนี่ยนะก่อน1:00หน่อยกำลังหนาวกำลังหนาวเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาของพระไตรปิฎกต่อจากเมื่อวานนี้ต่อจากเมื่อวานนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในสูตรที่เรียกว่าต้องขออภัยภักกุลเถรัชริยภูตสูตรโอ้โหนี่ว่าด้วยพระเถระนะผู้ชื่อว่าภักกุลนะผู้ที่มีความอัศจรรย์มีฤทธิ์มีความอัศจรรย์ภักกุเนี่ยภักกุลนี่นะก็ว่ามาแล้ว2 ตอนประมาณนี้ก็มาตอนที่3อยู่ที่หน้า245หน้าที่245ก็มาถึงตอนที่ไม่จำพรรษาในเสนาสนะใกล้บ้านนะไม่จำพรรษาเทนาสนะก็เอ้าลืมดูไปจิรประภาคันธปราบโอสาธุพระโยมจิรประภาคันธปราบจากกรุงเทพมหานครแถวประตูน้ำโมทนาปีที่แล้วนี่ก็มาทอดกฐินด้วยกันที่วัดพุทธมหาธาตุนี้เนสุริยันคำปาโอ FC ตัวจริงเขาเขียนมาอย่างนั้นนะ FC ตัวจริงวัดพระธาตุดอยสุเทพ
กราบนมัสการครับวันนี้โอ้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนี่ไม่ทิ้งกันนะฮะเข้ามาทุกวันนะเข้ามาทุกวันยกเว้นเมื่อวานนี้เออตอนเช้านี่อ่ะนะตอนเช้านี้เช้านี่หมายถึงว่าเช้าวันที่ของเมืองไทยก็เช้าเมื่อวานนั่นนะเช้าเมื่อวานชาววันนี้ไม่ได้จัดรายการเพราะว่ามันไม่สะดวกไปร่วมงานเจ้าอธิการอารักษ์ยานธรรมโมโอ้ท่านอารักษ์มาหายไปเมินนะนี่เนี่ยเป็นเดือนนะเนี่ยเออมันถึงเดือนกันมันถึงเดือนเต๋าสาธุสาธุครับบอกว่าข่าวจิงโจ้แดงที่หลุดออกจากอะไรนะออกจากสวนสัตว์เดี๋ยวดูต่อหน่อยก่อนจิงโจ้แดงอยู่นะออกจากสวนสัตว์หลุดออกจากสวนสัตว์เชียงใหม่เมื่อ2วันก่อนได้เสียชีวิตแล้วครับโอ้ขอแสดงความเสียใจไว้อาลัยแต่จิงโจ้แดงหลุดออกจากสวนสัตว์ไปเนาะโดนยิงซะแล้วมั้งโอ้ขอแสดงความเสียใจไว้อะไรจิงโจ้แดงขอบุญกุศลที่ดนทำเนี่ยที่ได้ทำเนี่ยจงไปช่วยอุ้มชูดวงวิญญาณของจิงโจ้แดงขึ้นไปสู่สวรรค์หน่อยเนอะสาธุสาธุดันจุลิยันโอ้เมื่อ2วันก่อนแล้วนี่ตกน้ำโอ้ไม่ได้ถูกยิงตกน้ำตายตกน้ำตายโอ้มันถึงเวรกรรมหรือว่าเขาเรียกว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยถึงเวลาแล้วก็ต้องไปละถึงเวลาก็ต้องไปอ้าวมาดูเนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยท่านอารักษ์สุริยันนี่นะอนายักษ์นี่ก็เป็นเดือนเดือนเนี่ยท่านอารักษ์เนี่ยให้เกือบเดือนละไม่ถึงท่านก็ใกล้ๆเดือนละถ้าจะมีธุระปะปังเนาะโอ้สาธุสาธุมาถึงนะข้อ200หน้าครับหน้านะหน้า245โดยตัดว่าท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด80พรรษาเราไม่รู้จักการจำพรรษาในเสนาสนะใกล้บ้านเลยจำพรรษาไกลบ้านตลอดอยู่ในป่าอยู่ใต้ต้นไม้ที่ถ้ำภูเขาอะไรต่างๆเลยนะอยู่ไกลหมู่บ้านนั่นดีและสงบดีท่านผู้มีอายุเราเป็นผู้มีกิเลสฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้น7วันเท่านั้นในวันที่8ก็ได้บรรลุอรหัตผลว่างั้นนะโอ้โหสาธุได้บรรลุอรหัตผลอันนี้ก็พระสหายพระสหายก็บอกว่าข้อที่ท่านพักอุละเป็นผู้มีกิเลสอันฉันบินทบาทของชาวบ้านในแว่นแคว้น7วันเท่านั้นในวันที่8ก็ได้บรรลุอรหัตผลนี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ธรรมน่าอัศจรรย์โอ้ข้อที่ท่านพระกุละเป็นผู้มีกิเลสฉันบิณฑบาตของชาวบ้านแว่นแคว้นวัน7วันเท่านั้นในวันที่8ก็ได้บรรลุอรหัตผลข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าท่านเป็นธรรมะอันน่าอัศจรรย์ท่านเป็นต้นธาตุต้นธรรมเป็นหัวหน้าธรรมอันอัศจรรย์อัศจรรย์มากว่างั้นนะซึ่งไม่เคยปรากฏแก่ท่านเลย
ต่อไปจะเป็นข้อที่212นะข้อที่212ซึ่งก็อยู่ในอะไรวะกะพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ถูกต้องเล่มที่14เรามาดูต่อ7 8วันก็ได้บรรลุพุทธองค์ก็ทรงตรัสสรรเสริญยกย่องข้อที่ท่านแพ้สกุลละเป็นผู้มีกิเลสฉันบิณฑบาตของชาวบ้านเว้นแคว้น7วันในวันที่8ก็บรรลุอรหัตผลนี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เอาไม่อัศจรรย์อีกแล้วต่อไปเป็นข้อที่212ธรรมภักกุละท่านภักกุละขอให้ข้าพเจ้าได้บรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้เถิดอเจลกะกัสสปะนักบวชนอกศาสนาเราเป็นอเจลกได้บรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้แล้วเมื่อบวชแล้วไม่นานหลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานไม่นานนักก็บรรลุก็ได้บรรลุทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงในปัญญาอันรู้ชัดขาชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วแล้วก็ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วหมดทุกอย่างในบ้านสาธุสาธุก็เป็นการบรรลุการบรรลุท่านพระกัสสปะกล่าวว่าข้อที่ท่านพระกุละถือลูกตาลเข้าไปยังวิหารทุกวันทุกหลังคาบ้านแล้วกล่าวอย่างนี้ว่านิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดนิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดมันจะเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ยังไงเนี่ยท่านนิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดนิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดวันนี้เราจักเป็นพระอรหันต์ท่านพระกัสสปะกล่าวว่าข้อที่ท่านพระกุละถือลูกตามเข้าไปในยังวิหารทุกๆหลังแล้วกล่าวอย่างนี้ว่านิมนต์ท่านผู้มีอายุออกพรรษาเถิดนิมนต์ท่านผู้มีอายุออกพรรษาเถิดวันนี้จะเป็นวันปรินิพพานของเราเราทั้งหลายจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์นะเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์อ๋อพี่เนติมาแล้วเผลอแป๊บเดียวนี่พี่เนติแก้วเคนเข้ามาแล้วกราบนมัสการครับพระอาจารย์มาช้าดีกว่าไม่มาเอาสูตรเก่ามาอีกแล้วมาช้าดีกว่าไม่มาครับเมื่อคืนที่กทมฝนตกหนักโอ้ขออภัยเมื่อคืนที่แล้วไม่ได้จัดรายการมันตกอยู่เหมือนกันที่กรุงดับลินเมืองหลวงของหนึ่งที่เมืองหลวงของไอร์แลนด์เนี่ยฝนตกอยู่เหมือนกันแต่ก็กลับมาวัดกลับมาวันนี้
ก็เลยมาโดนหนาวอีกแล้วมาโดนหนาวอีก8 องศาอีกแล้วอ้าวนี่เมื่อกี้ก็ลืมดูไปข้อที่ท่านพระกุละถือลูกตาลเข้าไปยังวิหารทุกๆหลังแล้วกล่าวว่านิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดออกมาเถิดผู้มีอายุวันนี้จะเป็นวันปรินิพพานของเราเราจะเราทั้งหลายจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพักกุละของท่านพักกุละโอ้ที่กรุงเทพฝนตกเนี่ยกรุงเทพฝนตก นอกฤดูกาลมั้งใกล้ละใกล้จะเข้าฤดูกาลหน้าฝนแล้วพระจะจำพรรษาแล้ว ไม่เคยปรากฏเลยตรงท่านพักกุละเนี่ยนะสมัยต่อมาท่านพักกุละถือลูกตาลเข้าไปยังวิหารทุกหลังแล้วกล่าวอย่างนี้ว่านิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดนิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดจักเป็นวันปรินิพพานของเราท่านพระกัสสปะกล่าวว่าข้อที่ท่านพักกุละถือลูกตาลเข้าไปในวิหารทุกหลังแล้วกล่าวอย่างนี้ว่านิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดนิมนต์ไปรับส่วนบุญที่กุฏิออกมาเถิดออกมาเถิดนะวันนี้จะเป็นวันปรินิพพานของเราเราทั้งหลายจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพักกุละของท่านพักกุละอินิติเกี่ยวเคนโอ้สมัยก่อนเคยอยู่ด้วยกันที่นาลันทาประเทศอินเดียนู่นนี่เป็นอาจารย์สอนฉันเอาฉันมาหนึ่งฉันก็มาแต่งกันมาฝึกมาแต่งกันโอ้เขาท่าอยู่ต่อมาท่านพักกุละเข้าไปยังวิหารทุกหลังแล้วกล่าวว่าโอ้นิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดอันนี้อันเก่าตะกี้นี่ก็วันนี้จะเป็นวันปรินิพพานของเราจะไปขึ้นหน้าใหม่246เมื่อกี้งีบไปนิดนึงอินเนติอนั่งพูดไปนี่มันงีบหลับไปได้นะนี่นะหลับไปได้ครั้งนั้นท่านพักกุละนั่งปรินิพพานในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ท่านพระกัสสปะกล่าวว่าข้อที่ท่านพักกุละนั่งปรินิพพานในท่ามกลางภิกษุสงฆ์นี้เราทั้งหลายจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพักกุละดังนี้แลพักกุละเถรัชชะเถรัชชริยปุตสูตรก็จบพอดีเลยดูเวลาผิดซะแล้วมั้งเนี่ย เหลืออีกนิดหน่อยเหลืออีกนิดหน่อยเอาพักกุละเนเถรัชชะริยพุทธสูตรก็จบพอดีจบตรงที่ว่าได้เป็นพระอรหันต์แล้วเดี๋ยววันต่อไปก็จะได้มาเริ่มสูตรอื่นสูตรต่อไปเป็นทันตะภูตสูตรทันตะภูตสูตรแต่ว่าสูตรที่จบไปเนี่ยของท่านพักกุละนี่ก็ถ
ถือว่าเป็นสุดยอดเหมือนกันสุดยอดอัศจรรย์นะหรือว่าสุดยอดอัศจรรย์วันนี้หมดเวลาพอดีพี่เนติเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายเลยเนี่ยโอ้นี่มีครั้งนี้ประมาณช้าหน่อยเหมือนกันนะเมื่อชาติดีกว่าไม่มาเข้าใจว่ามาช้าอยู่กว่าไม่มานี่อาจารย์มาช้าดีกว่าไม่มาเมื่อคืนกทมฝนตกหนักก็เลยหลับดึกไปหน่อยอ๋อสาธุไม่เป็นไรนะขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook เพจ LINE ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้วยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวพี่นาทีเป็นท่านสุดท้ายจริงๆคืนนี้ขอให้โชคดีขอให้โชคดีขอเจริญพร